สวัสดีครับผมส้มสิงห์พันธ์นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวตู้แอมป์สำหรับกองไฟฟ้านะครับยี่ห้อ Aroma รุ่น ADX 20นะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องข้างในเลยแกะกล่องออกมาแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคกันนะครับเริ่มจากด้านหน้านะครับลำโพงมีขนาด 6.5 นิ้วดอกตรงกลางนะครับเป็นดอก Twitter เสียงแหลมนะครับช่องเสียงอินพุตมี3ช่องด้วยกันครับช่องที่1ช่องที่2เป็นช่องของดำนะครับส่วนช่องที่3เป็นช่องลายวอลุ่มตัวแรกนะครับเป็นของช่องดำนะครับตัวที่2เป็นวอลุ่มของช่องลายนะครับ EQ มีเบสกับทริเบิลนะครับหรือเสียงทุ้มและเสียงแหลมสวิตช์ปิดเปิดและไฟเปิดการทำงานนะครับช่อง input line ตัวนี้นะครับสามารถต่อสายเชื่อมกับโทรศัพท์ได้นะครับเปิดเพลงเล่นตามฝึกตามเพลงในโทรศัพท์มือถือเราได้ด้วยนะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นช่องเสียบปลั๊กนะครับลำโพงรุ่นนี้นะครับเป็นรูปทรงแบบมอนิเตอร์นะครับแล้วก็มีที่หิ้วนะครับเป็นโฟมจับนิ่มนะครับสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกนะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาลองทดสอบการใช้งานกันครับเดี๋ยวเราจะใช้กล่องไฟฟ้ายี่ห้ออโรมารุ่น TDX 15S ตัวนี้นะครับในการทดสอบตู้แอมป์ตัวนี้เชิญชมนะครับก็ได้ชมกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวตู้แอมป์กล่องไฟฟ้ายี่ห้ออโรมารุ่น ADX 20ตัวนี้นะครับสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาตู้แอมป์สำหรับกล่องไฟฟ้าใช้งานอยู่นะครับผมขอแนะนำตู้แอมป์ตัวนี้ไปใช้งานได้เลยนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจสามารถติดต่อมาหาเราได้ทาง LINE Facebook www.musicplan.co.th นะครับและก็เช่นเคยนะครับทาง Music Plan ของเราก็ยังมีสินค้าคุณภาพที่ดีกว่าในราคาที่ถูกลงอีกมากมายเลยนะครับและสุดท้ายนี้นะครับฝากกดติดตามช anel Music Plan กันด้วยนะครับและสำหรับคลิปต่อไปนะครับผมก็จะมารีวิวเครื่องดนตรีและอุปกรณ์อีกเยอะแยะเลยนะครับก็ฝากรอติดตามชมด้วยนะครับสวัสดีครับ